ป๊าบสิ้นสุดการรอคอยนะครับสำหรับบ็อกซ์ซิลิฟูสวยงามจริงก็รู้แล้วเราข้างในมีอะไรบ้างแต่เดี๋ยวเราลองมาแกะพร้อมกันมาอันบ็อกซ์พร้อมกันดีกว่านะครับมาดูพร้อมๆกันดีกว่าว่าข้างในเป็นยังไงบ้างสำหรับหลายๆคนที่ยังจองไม่ทันก็น่าจะยังเหลืออยู่นะครับลองไปดูได้น่าจะยังมีอยู่นี้คุ้มมากสำหรับบ็อกซ์เป็นเดี๋ยวไว้ดูพร้อมกันดีกว่าแกะออกมาละสวยงามนะครับกล่องดูแบบทำออกมาดีเลยแล้วก็แข็งแรงตัวอักษรตรงนี้ก็จะเป็นสีเงินเนาะไฟดูพร้อมๆกันดีกว่าปึ๊บเปิดออกมานี่ครับหล่อโอ้มาดูกันดีกว่าตัวนี้ก็ค่อนข้างดูสวยงามตัวนี้เป็น Walkman นะครับใช้คำอะไรเป็น CD player ตัวนี้ก็จะมีซีลอยู่ไม่มีอะไรปกติแต่ว่าความเจ๋งคือตัวนี้เป็น CD player ที่ไม่ต้องใส่ฐานแล้วก็ไม่ต้องมีอะแดปเตอร์นะครับจะมีปุ่มปรับวอลลุ่มปุ่มแล้วก็มีช่องเสียบหูฟังน่าจะเป็น 3.5 เนาะแต่ความเจ๋งคือนี่ครับมีช่องเสียบสายชาร์จ Type C เพราะฉะนั้นก็ถ้าชาร์จเต็มแล้วก็ไม่จำก็เล่นเป็นแบบไวเลสได้เลยแล้วก็แบตเต็มก็เหมือนกับไม่ต้องมีตัวอะแดปเตอร์เนาะใช่ด้านหลังก็ปกติครับไม่มีอะไรฮะก็จะมีนี่เป็นกันนะครับเป็นตัวเป็นยางกันลื่นแล้วก็เอาไว้วางปึ๊บถ้าวางติดกับวางติดกับโต๊ะก็จะค่อนข้างไม่ค่อยลื่นนะฮะมาดูกันต่อดีกว่าว่าในบ็อกซ์นี้มีอะไรอีกบ้างนะฮะนี่ก็ไม่มีอะไรเป็นแมนนวลของตัว CD player นะฮะนอกจากแมนนวลของตัว CD player แล้วว้าวแกะมาก่อนก็จะมาถึงตัว CD ของเราก็สวยงามครับตัว CD ก็ list playing ตัวนี้ก็คือชุดเดียวกับตัวชุดคอมโบที่ออกมาชุดสุดท้ายของซิลิฟูเป็นชุดที่มีเพลง remix นะครับมีตัวที่เอามา mix ใหม่ด้วยแล้วก็จะเป็นเพลงฮิตของซิลิฟูในเวอร์ชันที่ยังมีแบบพี่โตซิลิฟูอยู่นะ
ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวเขายังไม่ต้องแกะก็ได้มันไม่น่ามีอะไรตัวนี้น่าจะเป็นบุ๊กนะหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นหูฟังครับหูฟังสวยงามสวยงามไหมกล่องดูแข็งแรงดีข้างในเป็นอะไรเอ่ยอ๋อตัวนี้เป็นตัวเนี่ยครับเป็นสายชาร์จ Type C สำหรับตัวเครื่อง CD Player เนาะตัวนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับ 3.5 โอเคเป็นเหมือนเป็นสาย AUX ไม่ใช่ตัวนี้เป็นสาย AUX เอาไว้ต่อกับลำโพงได้นะครับสาย AUX ไว้ต่อกับลำโพงแล้วตัวนี้เป็นตัวสายชาร์จ Type C ที่เอาไว้ชาร์จกับตัว CD Player นะครับนี่เป็นตัวหูฟังก็ถือถ้าว่าทำออกมาสวยอยู่ครับแล้วก็เอาไปใช้กับตัว CD Player โดยตรงถ้าเกิดคุณไม่อยากจะต่อAUX ช่อง AUX กับลำโพงใดๆอยากจะเอาไว้ฟังเป็นแบบเป็น portable ก็พกพาไปไหนมาไหนได้ชาร์จเต็มแล้วก็พกไปฟังได้หูฟังก็ทำออกมาดีโอเคเลยครับใช้ได้แต่เสียงนี่ต้องมาคอยดูมาดูอีกทีว่าระดับไหนนะครับผมว่าน่าทำออกมามาตรฐานเนาะไม่น่าแบบดีมากอะไรเงี้ยแต่แบบก็ถือว่าดีสำหรับบ็อกซ์นี้หมดหรือยังเอ่ยน่าจะหมดหรือยังงัดออกมาโอ้โหงัดออกมาจนขี้เกียจเก็บละโอเคไม่น่ามีอะไรละจริงๆตัวนี้ข้างในยังมีอยู่นะครับมีบุ๊กอยู่ข้างในผมจำได้ละมันยังจริงมันยังต้องมีบุ๊กอยู่เป็นบุ๊กเล็ตนะแต่ว่าผมยังไม่แกะดีกว่าหรือจะให้แกะเลยแกะเลยก็ได้ดีไหมคนที่ยังไม่ซื้อก็อาจจะได้แบบดูเต็มจริงมันมีวิดีโอโปรโมอยู่ในเว็บหรือในเพจต่างๆนะครับเป็นตัวโปรโมไว้จะดูว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าอันนี้เรามาอันบ็อกซ์กันสดๆเลยปึ๊บจริงด้วยนี่ก็จะเป็นมีรูปนะฮะมีเป็นซีดีปกติไม่มีอะไรส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นรูปของในรูปในอดีตหมดเลยนะครับในชุดเก่าๆด้วยนะถือว่ากับราคานี้นะฮะค่อนข้างโอเคเลยสำหรับคนที่ต้องการมองหา CD player แล้วก็เป็นแฟนซีรีส์ฟูลอยู่แล้วก็ถือว่าคุ้มค่าเพราะว่าบางทีคุณไปเล่นซื้อ CD player เดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยมีขายด้วยหายาก CD player ก็จะตกอยู่ประมาณถูกๆก็1,000 กว่าบาทซื้อหูฟังอีก 5-600 ก็ตีได้ 2,000 ละ 2,000 ซื้อ CD อีกซึ่งก็ชุดนี้ก็หายากละก็อยู่ประมาณ 4-500 บอกว่าได้บ็อกซ์แบบนี้ผมว่าเนี่ยแล้วราคาอยู่ประมาณ2นิดๆ2,000 กว่าบาทนะครับก็ถือว่าคุ้มค่าก็ลองไปหาจับจองกันเอาแล้วกันนะครับก็น่าจะประมาณนี้สำหรับรีวิวบ็อกเซตซิลิฟูชุดนี้พร้อมทั้งCD Player เดี๋ยวผมจะลองฟังดูว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็หูฟังด้วยเดี๋ยวผมจะลองใช้กับหูฟังดูว่าเป็นยังไงแต่ถือว่าทำออกมาดูแข็งแรงดีครับแล้วก็สกรีนโลโก้ซิลิฟูเนาะแล้วก็
น่าใช้งานได้ดีพกพาจับถนัดมือดีนะฮะจับถนัดมือดีก็จะใช้กับหูฟังเนี่ยน่าจะโอเคอยู่นะเดี๋ยวลองดูก็น่าจะจบประมาณนี้ครับขอบคุณครับ